งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาถึงขนาดเนี้ยเขาขอเล่นเกมในเรื่องของความจับเพชรกันหน่อยอลองดูใช้นิ้วอะไรอ่ะนิ้วไหนก็ได้หัวแม่โป้งเท้าไม่ลองดูอุ๊ยตายแล้วมันจะถอดถุงเท้าลำบากอ่ะพี่ชมพู่อ่ะนิ้ววางนิ้ววางทราบมาว่าเธอเคยแอบมีสัมพันธ์ลับๆกับคิงก่อนบ่ายจริงหรือเปล่าคิงก่อนบ่ายเหรอฮะดิฉันไม่เคยมีแอบมีสัมพันธ์ลับๆแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงเขาแอบชอบดิฉันค่ะเฮ้ยกับพูดความจริงว่ะเฮ้ยพูดจริงว้าวคือมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูว่าเล่นละครเวทีร่วมกันแล้วเราสองคนอ่ะต้องเล่นเป็นต้องเล่นหูแหลลิ้นกระดกเลยต้องเล่นเป็นคู่รักกันเขาต้องชอบเรามากแต่ว่าตอนแรกคิงกับเราอ่ะเขาเกรงใจด้วยความที่ไม่กล้าแตะมือไม่กล้ากอดไม่กล้าแบบเราก็เลยบอกเขาว่าเอางี้ในช่วงการเล่นละครเวทีอ่ะอนุญาตให้หลงรักเต็มที่เลยหลงรักเราให้เต็มที่มองตาหลงรักแล้วก็เลยกอดเขาแล้วบอกว่ารักให้เต็มที่ในช่วงนี้นะพอกอดเขาแตะเขาพูดกับเขาเท่านั้นแหละมองตาเขาเท่านั้นแหละหลังจากนั้นคิงเปลี่ยนไปบอกเขาเป็นอะไรไม่รู้พอเหมือนโดนมนแล้วแบบว่าเออรักผู้หญิงคนนี้จังเลยกลายเป็นหลงในช่วงนั้นเก็บไปฝงไปฝันอะไรของมันก็ไม่รู้แต่แต่งงานเลยกันเลยทีเดียวตอนนั้นยังไม่อุ้ยใบแต่พอเราจบละครเวทีปุ๊บเราหักไงแต่มันไม่จบนะสังคมเขาก็รับรู้ว่าเธอสองคนยังไม่จบใครกับคิงเหรอเออไม่เธอก็ชมพู่ก่อนบ่ายคิงก็ก่อนบ่ายก็ไม่ใช่ผัวเมียแกนามสกุลเดียวกันได้ยังไงก่อนบ่ายเออจบไหมแอบคบกับคนในวงการไหมคะเออตอบเคยวุ้ยวุ้ยวุ้ยคือเรื่องอ้าวต่อเลยใช่คนที่เคยออกรายการเราไม่ชื่อแท็กพลันยูไม่ใช่ก็บายจงบอกรายละเอียด10คะแนนก็ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงก็ต้องไปถามแท็กแต่ตอนเขาแต่งงานฉันก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้ว่าเขาโกรธเหรอไม่โกรธ แอปนี้น่ากลัวมากเลยไปเอาแอปนี้มาจากไหนอ่ะเป็นแอปสนุกครับสนุกเล่นๆไปอย่างนี้ประเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำเพิ่มเครื่องดื่มหรืออาจจะมีขนมนะค่ะแล้วเดี๋ยวอยากจะคุยกับผู้นิดนึงได้เสียจานผู้เป็นแม่ทำไมสวยแบบนี้แล้วอยากดูว่าเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้เป็นคุณแม่สวยแบบอมตะนิรันดร์การทำยังไงติดตามช่วงหน้านะครับค่ะโทษนะพูดฉันก็รู้ว่ากว่าจะทำให้ตัวเองสวยได้มันไม่ใช่พูดกันปุ๊บแล้วก็สวยในวันเดียวมันใช้เวลานานมากนะกว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงแล้วหน้าตัวเองดีขึ้นบางคนเป็นปีไม่สวยเลยอ่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูแจ็คเก็ตโปเตโต้มาฝากค่ะนำอลูมิเนียมฟอยล์มาห่อมันฝรั่งต้มสุกจากนั้นตัดส่วนบนของมันออกคว้านเอาเนื้อมันฝรั่งออกใส่ลงในภาชนะบดจนละเอียดเตรียมไว้จากนั้นใส่มายองเนสรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีเนื้อครีมข้นสีเหลืองนวลลงในมันฝรั่งบดปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นใส่แฮมหั่นฝอยและเบคอนหั่นฝอยคนผสมให้เข้ากันเทมายองเนสรสชีสรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมชีสมากๆเลยค่ะลงในถุงบีบเตรียมไว้นำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในเปลือกมันฝรั่งที่เตรียมไว้หยอดหน้าด้วยมายองเนสชีสนำเข้าอบที่อุณหภูมิ360องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 5-10 นาทีจัดแจ็คเก็ตโปเตโต้ใส่ในภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับไก่ทอดและผักสดตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแจ็คเก็ตโปเตโต้รับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงรสเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหมูทอดทั่วไปมีค่าโซเดียมที่เกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เรามีเมนูหมูทอดเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะอย่างเมนูหมูทอดชาววังรสเค็มหมักสันคอหมูกับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นแป้งข้าวโพดและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักประมาณ30นาทีเตรียมไว้นำหมูที่หมักไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนหมูสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้
ใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟเคี่ยวจนน้ำตาลละลายเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่หมูทอดที่เตรียมไว้ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดหมูทอดชาววังรสเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,370 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่ 1,780 มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 25% เลยค่ะ